นี้ก็เราเปรียบกับอากาศยอมกัดฟันซื้อกล่อง BMC 1ตัวหลังจากเซอร์วิสไป2ครั้งทุกๆ 6,000 โลเนี่ยก็อากาศแม่งดำมากๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราต้องจ่าย 6,000 โล300บาท 6,000 โล300บาท 6,000 โล300บาทไปเรื่อยๆเนี่ยไอเนี่ยไลฟ์ไทม์วารันตีจ่ายทีเดียวแล้วที่เหลือก็ถอนล้างทำความสะอาดเอาสวัสดีครับผมบูมเพฟูไลท์หลังจากที่วันนั้นเรา 12,000 กันไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนกองอากาศอีกแล้ว 6,000 โลดำอีกแล้ววันนี้เราก็เลยตัดสินใจกัดฟันเอาวะให้ตายแถวพระสงฆ์เราซื้อกรองอากาศที่เราเป็นแบรนด์ที่เราใช้อยู่ประจำอยู่แล้วนั่นก็คือ FM 01142BMC ตรงรุ่น Forza and ADV 350วันนี้จะเป็นไงไปดูกันแล้วเราก็อยู่ที่ทาร์ฟสกูตเตอร์เหมือนเดิมซึ่งเป็นร้านสกูตเตอร์ที่จะจัดเต็มของสกูตเตอร์ให้คุณได้ทุกรูปแบบที่คุณต้องการไม่ว่าคุณอยากทำอะไรคุณมาติดต่อช่างแบงค์เดี๋ยวช่างแบงค์จะจัดการให้คุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพท้าความมาถึง BMC ก่อน BMC เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ใช้ในรถบิ๊กไบค์แล้วก็รถที่เป็นรถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราอยู่แล้วแต่ว่าประมาณช่วงสักถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะกลางปีที่แล้วเขาออกตรงรุ่นของ Forza 350ซึ่ง ADV 350เนี่ยมันใช้มอกอากาศเดียวกันมันต้องใช้ด้วยกันได้แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะลองใส่ดูแต่ผมว่ามันได้แหละ BMC อ่ะเขารับประกันล้านโลคุณเคยขี่รถถึงล้านโลไหมมีรถคันไหนขี่ถึงล้านโลไหมหรือเอาง่ายๆเขาพูดว่า lifetime warranty นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงยอมจ่ายแพงกว่ากองอากาศทั่วๆไปหรือว่ากองเดิมมัน300บาทอ่ะอันนี้มัน 3,300 บาทอ่ะแพงกว่ากองเดิม11เท่าแต่มันมีดียังไงเดี๋ยวเรานี้เรามาแกะให้ดูข้อแรกคือมัน lifetime warranty ข้อ2คือมัน made in Italy คุณหน้ากล่องมันไม่ได้บอกอะไรนะยกเว้นรหัสของชุดกรองซึ่งรหัสก็FM 01142คุณมาที่นี่แล้วคุณก็ถามหา FM 01142มันจะเป็นตรงรุ่น Made in Italy นะคุณเนี่ยฉันชอบงานอิตาลี The Choice of Champion แกะกล่องมาไม่มีอะไรเลยในกล่องมีแค่นี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะมีสติกเกอร์ให้สติกเกอร์ BMC ตอนนี้ไม่มีแล้วมีแต่กล่องก็จะเป็นกล่องอากาศแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนแกะตอนทำว่าเฮ้ยข้อแตกต่างของมันอะทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนไปกองอากาศแบบนี้ตัวนี้นะไปดูจันแบงค์เขาแกะให้เราแล้วนี่คือจันแบงค์แห่งทาร์ฟสกูตเตอร์ซึ่งเขาก็จะจัดเกี่ยวกับสกูตเตอร์ให้เราอย่างสาสมใจวันนี้ก็เราเปลี่ยนกองอากาศรถจันแบงค์ใส่ไปแล้วซึ่งผมก็เห็นว่าไม่น่าใส่ผมก็เลยว่ายอมกัดฟันซื้อกอง BMC 1ตัวมาใส่บ้างเดี๋ยวเราถอดกองเดิมออกมาดูว่ามันต่างกันยังไงจันแบงค์ถอดกองเดิมให้ผมหน่อยผมจะเทียบกับกองเดิมมีกองชุดไหม Oh my god wow มีแต่กองทิ้งไว้เลยว้ายกองทิ้งไว้นี่จะเป็นประเภทว่างานวางในห่อไม่มีอะไรเลยนะคุณมีกองอากาศติ๊กเกอร์โอ้หนึ่งอ๋อมีอ๋อนี่ติ๊กเกอร์ไม่ได้อยู่ในกล่องติ๊กเกอร์มันอยู่ในนี้เออซิ่งอยู่ที่ติ๊กเกอร์ความซิ่งมันอยู่ที่ติ๊กเกอร์คุณนี่เมื่อก่อนคนใส่ BMC เขาก็จะชื่นชอบผมเก็บห่อนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวหายเอ้ยโอ้โหเขาซีนมาอย่างดีเลยติ๊กเกอร์ไม่อยู่ในกล่องนะคุณติ๊กเกอร์อยู่ในนี้เออผมผิดเองผมขอโทษ BMC ด้วยครับที่ผมบอกว่าไม่มีสติ๊กเกอร์ให้กองเดิมใช้มากี่โลอ่ะกองเดิมนี่เพิ่งใส่ตอน 12,000 ก็รู้ว่ามันดำแล้วใช่ไหมล่ะนี่ผ่านไป700โลนะจากวันนั้นที่เราถ่ายคลิปเช็ค 12,000 กันนี่ผ่านไปแค่700โลเนี่ยก็สภาพมันก็ดำแล้วแหละก็เริ่มมีฝุ่นคือประเทศไทยไม่เป็นประเทศที่ฝุ่นเยอะมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเปลี่ยนกองอากาศทุก 6,000 โลเลยอ่ะทำไมเราต้องจ่าย300บาททุก 6,000 โลในเมื่อเรามีกองอากาศที่สามารถล้างทำความสะอาดได้และมากไปกว่านั้นก็คือถ้าคุณดูอ่ะคุณจะเห็นว่าปริมาตรของช่องอากาศอ่ะมันใหญ่กว่าเห็นไหมนี่คือกองเดิมสีเขียวๆกองซิ่งของฉันในสีแดงเพราะว่ากองไม่สีขี่ไม่ไหวความหนาของตัวกองที่มากกว่า
คือคุณลักษณะของกองอากาศที่เป็นกองอากาศแต่งเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ได้ทำให้อากาศสะอาดขึ้นนะpoint หลักที่เขาใส่กองอากาศแต่งก็คือมันทำให้อากาศเข้ามากขึ้นผมเข้าใจถูกป่ะอากาศมันไม่ได้สะอาดขึ้นสมมุติว่ากองเดิมกองได้ 90% กองแต่งก็สัก90เกือบ90เหมือนกันแต่คุณลักษณะที่เขาใส่กองแต่งกันก็เพราะว่าปริมาตรอากาศมันจะมากขึ้นถูกไหมเพราะช่องอากาศเนี่ยมันใหญ่ขึ้นคุณจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะใหญ่ขึ้นแล้วด้วยความที่ BMC เนี่ยผมชอบตรงที่เขาพัฒนาโปรดักต์ไปเรื่อยๆอย่างจุดที่มันจะต้องมีการยึดน็อตเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นยางเปื่อยเปล่าๆเขาจะมีบูทที่เป็นบูทอลูมิเนียมฝังมากับตัวกองเพราะอะไรเพราะเวลาเราขันน่ะถ้ามันเป็นยางอ่ะมันจะบี้แล้วมันก็จะเสียรูปแล้วมันก็จะฉีกตรงเนี้ยซึ่ง BMC อ่ะแม่งคิดมาแล้วแม่งเอาบูทอลูมิเนียมฝังไว้ตรงนี้แล้วก็วัสดุเขาก็ดูแข็งแรงทนทานดีนะคุณซึ่งนั่นแหละ1142นะนี่คือรหัสของมัน Made in Italy นะตรงรุ่นมากๆฉันชื่นชอบซึ่งอย่างที่บอกเขาไลฟ์ไทม์วารันตีถ้ามันมีปัญหาจากการผลิตเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้อันนี้ที่ผู้ผลิตบอกมานะแล้วก็หลายคนก็ถามว่าเฮ้ยมันจะเข้าอากาศมันจะเข้าเยอะกว่ากันขนาดนั้นเลยเหรอก็ต้องบอกว่าผู้ผลิตเขาเคลมมาว่ามันมากกว่า 8% แน่นอนสำหรับอากาศที่เพิ่มเข้าไปนะเราต้องการอากาศที่มากขึ้นทีนี้เรามาถามว่ารถใหม่ๆอ่ะพออากาศมันมากขึ้นหัวฉีดมันปรับจ่ายเองถูกไหมนิดนึงครับนิดเดียวใช่ไหมคือถ้าเกิดมันไม่ได้เยอะจนเกินไปรถคุณไม่ได้โมเราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ใช่สายแบบโมเต็มระบบแบบดูดสดนู่นนี่นี่นั่นเราเป็นสายยูสซึ่งสายยูสอ่ะเราต้องการของที่มันใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันทุกวันแล้วก็ 6,000 โลข้างหน้าถ้าเราแกะมามันดำเราก็เปลี่ยนล้างทำความสะอาดอะไรอย่างงี้ข้างในสะอาดดีไหมจันดีนะยังดีอยู่นะถือว่าปลอดภัยนะถือว่าปลอดภัยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์แบงค์ประกอบต่อเป็นของที่ทำเองได้ที่บ้านนะเพราะว่าแม่งใช้แค่4แฉกตัวเดียวเลยจบงานได้เลย4แฉกตัวเดียวแต่ถ้าขี้เกียจก็มาหาเราเดี๋ยวเราทำให้ง่ายมากๆของเดิมเนี่ยต้องบอกว่าขอบฟิลเตอร์มันเป็นพลาสติกคุณมันเลยไม่ต้องมีบูทอะไรเข้าใจป่ะก็คือมันสามารถแบบขันไปได้เลยอ่ะแต่ว่าพวกกองแต่งส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะเป็นยางการมีบูทอลูมิเนียมในตัวกองเนี่ยมันก็จะช่วยให้ไม่ขาดไม่ฉีกแล้วก็ไม่ยุบตัวจนเกินไปเนี่ยพอเราขันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะชนแล้วก็คุณก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันเต็มแป้นพอดีเลยฮะมันจะอยู่เนื้อกองของเขาจะอยู่ในระยะปลอดภัยเท่าที่จะปลอดภัยได้บางอันแม่งก็คือเนื้อกองอ่ะขึ้นไปเกือบเต็มขอบเลยแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาขอบฉีกอะไรอย่างงี้ได้ซึ่ง BMC เนี่ยเขาคิดมาแล้วว่าเอ้ยปริมาณอากาศเท่านี้พื้นที่หน้าตัดกองเท่านี้ความลึกเท่านี้ถึงจะเหมาะสมกับรถรุ่นนี้อะไรอย่างงี้แล้วก็อย่างที่บอกไปมันใช้ร่วมกับ Forza 350ได้นะนี่ ADB 350ก็อากาศมันเหมือนกันใช่อาจารย์ใช่ครับปิดเลยนะครับปิดเลยอาจารย์เฮ้ยต้องติดสติ๊กเกอร์ป่ะต้องลงยันป่ะไม่ต้องนะเป็นของแต่งที่ต้องบอกว่าแม่งแพงแล้วก็มองไม่เห็นด้วยก็คือเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราใส่กอง BMC มานะนี่คือกองซิ่งราคา 3,000 กว่าบาทนะอะไรอย่างงี้แต่ที่เราใส่เพราะว่าเราชอบเปอร์ฟอร์แมนซ์มันและที่เราใส่เพราะว่าเรารู้สึกว่าหลังจากเซอร์วิสไป2ครั้งทุกๆ 6,000 โลเนี่ยก็อากาศแม่งดำมากๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราต้องจ่าย 6,000 โล300บาท 6,000 โล300บาท 6,000 โล300บาทไปเรื่อยๆเนี่ยไอเนี่ยไลฟ์ไทม์วารันตีจ่ายทีเดียวแล้วที่เหลือก็ถอดล้างทำความสะอาดเอาแค่นั้นเองได้ปริมาตรอากาศที่มากขึ้นด้วยเผื่อเราอยากทำความสะอาดมันก่อนที่จะไปทริปแจ๋วสมมติว่าถ้าเกิดแกะออกมาแล้วมันดำกองเดิมชิบหายแล้วอยู่บ้านเบิกไม่ได้ด้วยเบิกไม่ได้ด้วยสูตรปิดแล้วพรุ่งนี้ไปทริปเช้าเราเซียนทำรถตอนกลางคืนแกะออกมาปุ๊บกองดำจบเลยแต่ถ้าเป็น BMC พรุ่งนี้เราไปทริปแกะออกมาเช็คก่อนปุ๊บเฮ้ยเฮียมันดำว่ะใช้ชุดคิดของ BMC เขาล้างทำความสะอาดป้าบรอแห้งใส่กลับเข้าไปเฟรชแน่นอนเอ้ยมันมีประโยชน์ตรงนี้ผมก็เพิ่งคิดได้ว่าแบบมันสามารถทำเองได้ที่บ้านไม่คุณเขาจะมีชุดอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดแล้วก็มันใช้ไขควงตัวเดียวอ่ะคุณสามารถจบงานได้ด้วยไขควงตัวเดียวแล้วก็จบงานได้ที่บ้านของคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องมาที่นี่ก็ได้แต่ถ้าขี้เกียจก็อย่างที่บอกขี่มาเดี๋ยวเราทำให้ล้างกองอากาศเปลี่ยนกองอากาศหรือว่าตรวจเช็คสภาพแต่น้ำมันเครื่องเดี๋ยวอาจารย์แบงค์ทำให้ผมรู้คุณขี้เกียจผมก็ขี้เกียจมีให้อาจารย์แบงค์ทำเลยปะเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอใช้เวลา5นาทีท้วนคุณ5นาทีท้วนในการ
ถอดเปลี่ยน replacement กองอากาศ BMC เข้าไปก็แน่นอนแหละคือเราก็คงจะไม่ได้ไปบอกว่าผลลัพธ์มันดีขึ้นขนาดไหนแต่ก็อย่างที่รู้ๆกันการที่ปริมาณอากาศมันมากขึ้นมันก็จะทำให้เครื่องยนต์เราเพิ่มสมรรถนะเข้าไปอาจจะไม่ได้แรงหวือหวาแบบโอ้เปลี่ยนกองอากาศเดี๋ยวแม่งบิดติดมือเลยว่ะแต่อย่างน้อยๆคุณสมบัติที่เราได้จากมันก็คือมันถอดล้างทำความสะอาดได้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Payful Life ไว้ด้วยถ้ามันมีรีวิวของเล็กๆน้อยๆแบบนี้อีกหรือว่ามีเคล็ดลับทริคอะไรต่างๆที่เราแบบอยากแนะนำอยากเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้ฟังแล้วก็ฝากร้านทับสกูตเตอร์ไปด้วยถ้าคุณอยากทำสกูตเตอร์แล้วคุณรู้สึกว่าขี้เกียจขี่มาหน้าไทยอัมพาราม5มีร้านสกูตเตอร์ชื่อทับสกูตเตอร์อยู่เขาจะจัดให้คุณได้อย่างสาสมแก่ใจทีเดียวก็อากาศ BMC ที่ต้องบอกก่อนว่าเขามีเกือบทุกรุ่นนะใช่ครับว่าเกือบทุกรุ่นเลยนะที่เป็นรถตลาด TCX ก็มีมั้ง ADV ก็มี Forza X-Max X-Max แม่งอันอย่างนี้เลยผมเคยเห็น X-Max อันใหญ่มากคือเอาเป็นว่าถ้าคุณขี่รถรุ่นอะไรคุณไม่แน่ใจคุณถามเข้ามาก่อนก็ได้ในเพจทับสกูตเตอร์ของเราเดี๋ยวเราจะขึ้นอินโฟไว้ให้แล้วก็ถ้าเช็คแล้วมีของเข้ามาเลยปุ๊บติดตั้งเลยเนี่ยก็ใช้เวลาแค่5นาทีคุณก็กลับบ้านได้เลยยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเพจฟูลไลท์ไว้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับ เสียงเหมือนเดิมนะคุณก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกแต่ว่า performance ที่คุณจะได้ความรู้สึกที่คุณจะสัมผัสได้เนี่ยก็คืออาจารย์แบงค์เขาบอกว่ารถเนี่ยมันจะติดมือขึ้นในช่วงประมาณแบบความเร็วร้อยหนึ่งขึ้นไปเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันติดมือขึ้นเดี๋ยวขึ้นเย็นนี้เราจะไปลอง